โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับสู่ Freak Gaming ครับผมวันนี้อยู่กับตัวละครนินจาในเกม Battle Search Online นะครับผมโอเคนะตามคำเรียกร้องครับสำหรับคอมโบ PVE ที่หลายๆคนคอมเมนต์กันเข้ามาว่าพี่ผมดูไม่ทันผมจำไม่ได้ว่ากดสกิลอะไรบ้างขอรูปสกิลด้วยได้ไหมอ่ะวันนี้ผมทำให้นะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะเอาคอมโบนินจาทั้ง2คอมโบที่ผมใช้อยู่เป็นประจำประจำนะครับผมมาทำให้จะมีทั้งช่วงที่คอมโบด้วยความเร็วปกติแล้วก็มีรูปภาพให้ว่าใช้สกิลอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็เป็นคอมโบในแบบสโลโมชั่นนะครับจะหยุดสต็อปให้เป็นพาร์ทๆเลยนะครับผมจะพอสวิดีโอให้เป็นพาร์ทๆเลยว่าใช้สกิลอะไรยังไงบ้างนะครับผมโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคอมโบในรูปแบบของการกดแบบความเร็วปกติกันก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูแบบสโลกันอ่ะเอารูปแบบปกติก่อนเนาะไปครับรูปแบบความเร็วปกติโอเคครับอันนี้เป็นฝั่งคอมโบของผมนะที่ผมใช้อยู่ประจำประจำนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูคอมโบที่กดง่ายแล้วก็ได้บัฟแอตแทคสปีดสูงๆนะครับผมความเร็วปกติไปฮะโอเคครับเป็นไงกันบ้างสำหรับคอมโบ PVE ทั้ง2แบบที่ผมเอามาทำให้ดูรอบนี้หวังว่าจะช้าและชัดพอที่จะแนะนำผู้เล่นใหม่ได้นะครับผมช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังเตรียมตัวอยู่เพราะว่าในวันที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยมันมีอันนี้เข้ามาแล้วครับกล่องของรางวัลจากผู้ค้าซึ่งแน่นอนครับมันน่าจะเป็นของรางวัลของซีซั่นแน่หน่อยแล้วเพราะมันมีหินดำแห่งการเวลามีแร่ทูบาร่าถูกไหมเนี่ยผมกำลังเตรียมข้อมูลอยู่ว่าจะไปดูซีซั่นใหม่ว่าซีซั่นใหม่เนี่ยมันยังทำของเหมือนเดิมได้ไหมถ้าทำได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาไกด์ให้ดูแน่นอนนะครับว่าเราควรจะทำของอะไรยังไงควรจะใช้ของอะไรประมาณไหนนะครับผมในการทำนะครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์กันแล้วก็มารีเควสต์กันสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับทำตามรีเควสต์ล้วนนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับผมใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่อย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเป็นอย่างสูงมากๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมถ้าใครอยากจะไปแชร์เพื่อนๆดูก็เชิญเลยครับตามสบายนะฮะเผื่อเพื่อนๆจะได้มาเริ่มเล่นเกมนี้ไปกับคุณด้วยนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันนะฮะสวัสดีครับ